จาะลึกประเด็นร้อนข่าวฟุตบอลไทย by Ichi Style ประจำวันที่26มกราคม2567โดยชายผู้บังคับร่างฟุตบอลไทยครับเรามาดูข่าวบอลไทยในช่วงของเช้าวันนี้กันดีกว่าครับว่าจะมีข่าวอะไรน่าสนใจบ้างฟุตบอลไทยช่วงเช้าวันนี้เอาเล่นยังไงเปิดภาพ VAR สุดทึ่งวินาทีกองหน้าทีมชาติไทยยิงขึ้นนำซาอุดิอาระเบียท็อปอันดับที่51ของโลกเลยนะโดยงานนี้นัดเดียวของจริงนะฮะ1ช็อตสำคัญแมตช์ชี้ชะตาทัพช้างศึกทีมชาติไทยดวลทีมชาติซาอุดิอาระเบียยอดทีมแกร่งตะวันออกกลางท็อปอันดับที่51ของโลกในช่วงนาทีที่15ของเกมจากจังหวะแอสซิสต์อย่างสุดสวยทางฝั่งขวาของเจ้าเทศเจริญศักดิ์วงศ์ก่อนที่ทางธีรศักดิ์เผยพิมายจะหลุดเข้าไปบ่งตุงตาข่ายให้กับทางด้านของซาอุดิอาระเบียและน่าจะเป็นประตูขึ้นนำของทีมชาติไทยอยู่แล้วแต่ว่าทว่าผู้ตัดสิน VR โดยใช้เทคโนโลยีขั้นสูงปรากฏว่าล้ำหน้าไปเพียงแค่ปลายนิ้วเท่านั้นพลาดโอกาสในการขึ้นนำซาอุดิอาระเบียไปอย่างน่าเสียดายในครั้งนี้โอ้โหเป็นว่างานนี้น่าเสียดายจริงนะฮะเทคโนโลยีแบบนี้ใครๆก็เอามาใช้มันก็ไม่สนุกสิครับเกมแบบนี้เรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับไม่ขออ้อมค้อมนะโรเบโต้มาชินีโค้ชท็อป51ของโลกเปิดใจหมดเปลือกหลังเจอวิธีการเล่นสุดทึ่งของทีมชาติไทยในยุคของทางด้านของอิชิอิโดยงานนี้ทึ่งทีมชาติไทยจริงๆทัพช้างศึกทีมชาติไทยภายใต้การนำทัพของกุนซือญี่ปุ่นมาสดะอิชิอิสร้างผลงานสุดแกร่งบนเวทีเอเชียลงสนามนัดสุดท้ายรอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม Fโดยไทยมีโอกาสเกือบยิงประตูขึ้นนำซาอุดิอาระเบียได้ถึงเกมนี้ถึง2ครั้งสุดท้ายจบด้วยผลเสมอซาอุดิอาระเบียทีมแกร่งตะวันออกกลางท็อปอันดับที่51ของโลกไปอย่างสุดมันผ่านไปสู่รอบ16ทีมสุดท้ายชนิดที่ไร้พ่ายไม่เสียเลยแม้แต่ประตูเดียวล่าสุดนั้นโรเบโต้มาชินีกุนซือทีมชาติซาอุดิอาระเบียท็อปอันดับที่51ของโลกเปิดใจยอมรับอย่างไม่อ้อมค้อมซึ่งทีมชาติไทยทำให้ซาอุดิอาระเบียเจองานที่ยากมากแม้จะพยายามอย่างหนักแล้วก็ตามทีเหมือนที่ผมเคยคาดการณ์กันว่าการแข่งขันนั้นจะยากมากนะเราได้มีความพยายามอย่างหนักเราจัดการกันกับมันไม่ดีเรามีข้อผิดพลาดบางอย่างที่เราต้องทำงานอย่างหนักเพื่อจะแก้ไขกันต่อไปตัวเลือกของผมในการเตะจุดโทษนั้นชัดเจนคือซาเลมอัชดอชาวีซึ่งมีความสำคัญไปอย่างมากแต่เขานั้นเลือกที่จะมอบให้กับทางเพื่อนร่วมทีมของเขาผมจะต้องหาเรื่องเกี่ยวกับเรื่องนี้กับเขาในภายหลังตอนนี้เราประสบความสำเร็จในแบบเป้าหมายแรกของเราในการเป็นแชมป์กลุ่มและก็ผ่านเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายตอนนี้เราอยู่ในรอบน็อกเอาท์ที่ไม่สามารถผิดพลาดกันได้แล้วนั้นผมเป็นว่างานนี้ต้องรอลุ้นกันต่อไปก็ได้กันว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับสรุปตารางคะแนน6กลุ่มเอเชียนคัพ2023หลังจบรอบแบ่งกลุ่ม3แมตช์ในครั้งนี้โดยงานนี้การแข่งขันฟุตบอลอาเซียนคัพ2023รอบสุดท้ายที่ประเทศกาตาร์รายการถ้วยใหญ่สุดของทวีปเอเชียสรุปตารางคะแนน6กลุ่มเอเชียนคัพ2023หลังเจอจบรอบแบ่งกลุ่ม3แมตช์มีดังต่อไปนี้กรุ๊ป A นะฮะก็จะมีกาตาร์มีอยู่9แต้มทาจิกิสถานมีอยู่4แต้มจีนมีอยู่2แต้มและเลบานอนมีอยู่1แต้มส่วนกรุ๊ป B ออสเตรเลียมี7แต้มอุซเบกิสถานมี5แต้มซีเรียมี4แต้มและอินเดียมี0แต้มกรุ๊ป C ก็จะมีอิหร่านนะฮะ9แต้ม UAE 4แต้มปาเลสไตน์4แต้มฮ่องกงไม่มีแต้มกรุ๊ป D อิรัก9แต้มญี่ปุ่น6แต้มอินโด3แต้มเวียดนามไม่มีแต้มกรุ๊ป E บาเรน6แต้มเกาหลีใต้5แต้มจอร์แดน4แต้มมาเลเซีย1แต้มกรุ๊ป F ซาอุดิอาระเบีย7แต้มไทยแลนด์5แต้มโอมาน2แต้มแล้วก็คีร์กีสถาน1แต้มครับส่วนรายชื่อ16ทีมเข้ารอบน็อกเอาท์งานนี้ก็จะมีกรุ๊ป A กาตาร์ที่เป็นเจ้าภาพแล้วก็ทาจิกิสถานกรุ๊ป B ออสเตรเลียอุซเบกิสถานกรุ๊ป C อิหร่านสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ปาเลสไตน์กรุ๊ป D อิรักญี่ปุ่นอินโดกรุ๊ป E บาเรนเกาหลีใต้จอร์แดนส่วนกรุ๊ป F นั้นจะมีซาอุดิอาระเบียแล้วก็ทีมชาติไทยในครั้งนี้เพียงแค่เท่านั้นเองครับโอ้โหเป็นไงว่างานนี้ถือว่าไทยเรานะทำได้นะผมติดเข้าไปสู่รอบ16ทีมสุดท้ายอีกครั้งเป็นครั้งที่2ต้องดูตัวกันต่อไปว่ารอบนี้จะไปได้ไกลขนาดไหนฝากติดแฮชแท็กเชียร์ไทยเชียร์ไม่เลิกเชียร์ไปให้กำลังใจพวกเขากันเยอะๆนะครับเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับเอาเรื่องยังไงสารานนท์อนุอินขอขอบคุณทุกคนที่ช่วยกันเก็บคลีนชีทประเดิมทีมชาติไทยนะ
โดยงานที่ทางสรานนท์อนุอินขอบคุณทุกคนที่ช่วยเหลือตัวเขาจนสามารถเก็บคลีนชีทในการลงเฝ้าเสาให้กับทางทีมชาติไทยครั้งแรกนับตั้งแต่ได้โอกาสถูกเรียกตัวมาโดยทีมชาติไทยเสมอกับทางซาอุดิอาระเบียไป0-0ทำให้สร้างสถิติไม่เสียประตูตลอดรอบแบ่งกลุ่มและมีเพิ่มเป็นทั้งหมด5แต้มผ่านเข้าสู่รอบน็อกเอาท์ในฐานะรองแชมป์กลุ่มดีใจครับทุกคนช่วยกันเล่นได้ดีพยายามจะมีสมาธิซัพพอร์ตกันจนเรานั้นได้แต้มและเป็นการเกมแรกของผมกับทีมชาติไทยดีใจมากครับสรานนท์ได้กล่าวในครั้งนี้โดยตอนนี้ทางทุกคนมั่นใจแล้วก็ซัพพอร์ตกันพยายามทำหน้าที่เพื่อคนไทยพยายามจะเอาชนะและมาครองให้จงได้โปรแกรมต่อไปทีมชาติไทยจะทำการแข่งขันฟุตบอลเอเชียนคัพ2023รอบ16ทีมสุดท้ายพบกันทางด้านของอุซเบกิสถานที่อัลชานูฟสเตเดียมวันที่30มกราคมเวลา 18:30 น.ตามเวลาของประเทศไทยถ่ายทอดสดทางช่อง PPTV HD ช่อง36แล้วก็ T Sport 7ในครั้งนี้นั่นเองครับโอ้โหเป็นว่างานนี้แผนการของอิชิอิดินจริงไม่ค่อยมีตัวเจ็บด้วยนะฮะในครั้งนี้แถมล่าสุดนี้ใช้แทนใช้โปรเทคชั่นกรุ๊ป B ได้ซ้ำไปเรียกว่างานนี้ถือว่าแข็งแกร่งแบบยกนิ้วโป้งให้2นิ้วไปเลยเรามาดูประเด็นข่าวต่อบ้านกันครับไทยอินโด2ตัวแทนอาเซียนบทสรุปรอบแรกเอเชียนคัพพร้อมโปรแกรมเดือด16ทีมนะโดยงานนี้บทสรุปรอบแบ่งกลุ่มเอเชียนคัพ2023ทีมชาติไทยควงทีมชาติอินโดนีเซียจากทาง2อาเซียนลิ้วรอบน็อกเอาท์ส่วนเวียดนามมาเลเซียตกรอบพร้อมเปิดโปรแกรมรอบ16ทีมสุดท้ายเริ่มฟาดแข้ง28มกราคมนี้โดยทัพช้างศึกชนอุซเบย์ในวันอังคารที่30มกราคมนี้เวลา 18:30 น.ช่อง PPTV HD ช่อง36แล้วก็ช่อง T Sport 7ยิงสดให้ชมเช่นเดิมครับหลังจากนี้ทางด้านของฟุตบอล AFC Asian Cup 2023รอบสุดท้ายที่ประเทศกาตาร์ได้ออกสตาร์ทฟาดแข่งกันมาตั้งแต่วันศุกร์ที่12มกราคมจนมาถึงวันพฤหัสที่25มกราคมได้ทีมที่สามารถผ่านเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายสำเร็จแล้วโดย4ชาติจากภูมิภาคอาเซียนมี2ทีมที่ต้องร่วงตกรอบแบ่งกลุ่มได้แก่เวียดนามมาเลเซียส่วนทีมชาติไทยก็พร้อมกับอินโดที่ทะลุเข้าสู่รอบน็อกเอาท์ได้สำเร็จโดยแชมป์แต่ละกลุ่มก็คือกาตาร์กรุ๊ป A ออสเตรเลียกรุ๊ป B อิหร่านกรุ๊ป C อิรักกรุ๊ป D บาเรนกรุ๊ป E และซาอุดิอาระเบียกรุ๊ป F ขณะที่อันดับ2ของแต่ละกลุ่มมีทาจิกิสถานกรุ๊ป A อุซเบกกรุ๊ป B UAE กรุ๊ป C ญี่ปุ่นกรุ๊ป D เกาหลีใต้กรุ๊ป E และก็ทีมชาติไทยกรุ๊ป F นะในส่วนทีมที่สามารถผ่านเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายฐานะอันดับ3ดีที่สุดนะฮะ4ทีมจาก6กลุ่มประกอบไปด้วยจอร์แดน4แต้มผลต่างบวก3ปาเลสไตน์4แต้มผลต่างบวก0ซีเรีย4แต้มผลต่าง0และอินโดนีเซีย3แต้มผลต่างลบ3ส่วนโอมาน1แต้มผลต่างลบ1และก็จีนนะฮะ2แต้มผลต่างลบ1เรื่องตกรอบตามระเบียบสำหรับโปรแกรมรอบ16ทีมสุดท้ายศึกเอเชียนคัพ2023มีดังต่อไปนี้วันอาทิตย์ที่28มกราคมออสเตรเลียเจอกับทางอินโดในเวลา 18:30 น.ทาจิกิสถานเจอกับทางสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 23:00 น.วันจันทร์ที่19มกราคมนะฮะก็จะเป็นทางด้านของอิรักจะเจอกับทางจอร์แดน 18:30 น.กาตาร์เจอกับทางปาเลสไตน์เวลา 23:00 น.อังคารที่30มกราคมอุซเบกิสถานเจอกับทางทีมชาติไทยเวลา 18:30 น.และซาอุดิอาระเบียเจอกับทางเกาหลีใต้เวลา 23:00 น.ส่วนต่อมาจะเป็นวันพุธที่31มกราคมบาเรนเจอกับทางญี่ปุ่นเวลา 18:30 น.และก็อิหร่านเจอกับทางซีเรียเวลา 23:00 น.เป็นต้นไปครับแต่ผมเป็นว่างานนี้เรามารอดูกันต่อไปว่าไทยจะมีโอกาสเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายได้หรือไม่อยู่ที่พวกเราแล้วต้องให้กำลังใจและไปเชียร์พวกเขาติดขอบจอทีวีกันด้วยก็แล้วกันครับและนี่ก็เป็นจอดลึกประเด็นร้อนข่าวฟุตบอลไทย by Ichi Style ประจำวันที่26มกราคม2567โดยชายผู้บังคับครั่งฟุตบอลไทยครับ